بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องนะวันนี้เจออีกครั้งนะครับมาว่าที่ครั้งหนึ่งนะแก้วนิมิตบริษัทฮาวาบิบนะครับหัวข้อที่เราเจอพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ช่วงท้ายด้วยนะในเรื่องของฮักกุลญาตหรือว่าเพื่อนบ้านทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องคุยเรื่องเพื่อนบ้านด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าอันดับแรกความสำคัญของเพื่อนบ้านเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวและบอกกับอุมมะฮ์ของท่านเอาไว้ว่ามินซาอาดะติลมัรอิจากหรือว่าส่วนหนึ่งที่เป็นความสุขของชีวิตมนุษย์นะครับพี่น้องนบีบอกอย่างแรกอัลญารุศอลิหคือเพื่อนบ้านที่ซอลิหนะ2อัลมัรกะบุลฮานีพาหนะที่สะดวกสบาย3อัลมัสกานุลวาซิอ์ที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางท่านนบีบอกเราตรงนี้นะครับพี่น้องเพื่อจะเตือนว่าความสุขของมนุษย์พี่น้องส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือเพื่อนบ้านที่ซอลิห์หลักอิสลามอย่างหนึ่งจึงบอกว่าให้เลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกการปลูกบ้านเพราะเมื่อใดที่เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ถูกนะครับพี่น้องนั่นหมายความว่าเราจะสร้างและจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตแต่ถ้าเพื่อนบ้านซอลิห์เพื่อนบ้านที่มีศาสนาและเข้าใจในอิสลามเนี่ยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จะเป็นส่วนในการช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นวันนี้เราก็เลยจะคุยนะครับพี่น้องในเรื่องของเพื่อนบ้านสิทธิอะไรกุมสลามสิทธิของเพื่อนบ้านและใครคือเพื่อนบ้านนะอันดับแรกพี่น้องครับเราเข้าใจก่อนว่าเพื่อนบ้านคือใครเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องจะพูดซึ่งในลักษณะความหมายทางศาสนาเนี่ยนะครับไม่ได้มีคำชี้ชัดเฉพาะว่าใครคือเพื่อนบ้านดังนั้นเมื่อไม่มีการชี้ชัดบรรดาซอฮาบะห์หรือนักวิชาการเขาก็ขัดแย้งว่าแล้วใครบ้างคือเพื่อนบ้านถ้าภาษามาลายูบ้านผมก็เรียกว่าจีเรถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกอัลจาร์หรือจีรอนไปน้องครับภาษาไทยเราเรียกเพื่อนบ้านทัศนะแรกได้บอกว่าคนที่จะเป็นเพื่อนบ้านเรานั้นคือใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์พร้อมกับเรานั่นคือเพื่อนบ้านเราถ้าอย่างนั้นสบายเลยตอนนี้น้อยสามคนละหมาดซุบฮ์มัสยิดแสดงเพื่อนบ้านเราก็มีสามคนนี่แหละครับในทัศนะเลยนะบางที่เยอะหน่อย1ซับ10คน10คนนี่เพื่อนบ้านกันบางที่ไม่มีเลยอิหม่ามคนเดียวพี่น้องมะมูมก็คนนั้นนั่นแหละนะครับเนียดอาดาคนเดียวตลอดแสดงว่าถ้าตามหลักแบบนี้เพื่อนบ้านไม่มีเลยเหลือคนเดียวนี่ทัศนะแรกซึ่งถ้าบอกทัศนะนี้นะครับพี่น้องก็เป็นทัศนะของซอฮาบะห์เช่นกันซอฮาบะห์การละหมาดเขาเข้มแข็งมากดังนั้นเวลาละหมาดในมัสยิดเยอะนี่คือเพื่อนบ้านของเขาหมดเลยอีกทัศนะหนึ่งพี่น้องของท่านหญิงไอชาระเดียลาอันนะบอกว่าคนที่จะนับเป็นเพื่อนบ้านแล้วสิทธิที่เราต้องให้ความเป็นเพื่อนบ้านนั่นคือ40หลังคาเรือนนับขวาหน้าหลังซ้ายอะไรนี่ขวาซ้ายหน้าหลังนับหน้าบ้านเราเอาไป10หลังคาเรือนข้างหลังอีก10หลังคาเรือนซ้าย10ขวา10 40หลังทั้งหมดนี่คือเพื่อนบ้านเราขยายออกไปอีกนะครับพี่น้องแสดงว่า40หลังคาเรือนนี้สิทธิเพื่อนบ้านที่เราต้องให้เขาและเขาต้องให้เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเขาเรียกว่าดำรงสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้านอย่างเต็มรูปแบบเกิน40นี้เราไม่นับเป็นเพื่อนบ้านอันนี้ทัศนะหนึ่งนะครับพี่น้องของท่านหญิงไอชาอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเพื่อนบ้านใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิด
พวกนั้นคือเพื่อนบ้านหมดเลยแต่อาซานสมัยก่อนไม่ใช่ใช้ไหมถ้ามัสยิดแก้วนิมิตในอาซานพี่น้องใครที่ได้ยินกี่คนนั่นคือเพื่อนบ้านกันอันนั้นก็จะแคบลงมาอีกแต่อุลามาก็วินิจฉัยนะครับพี่น้องแล้วก็สรุปว่าเพื่อนบ้านไม่มีคำนิยามตายตัวยึดตามอาดะตามประเพณีปฏิบัติเป็นหลักนั่นคือในสมัยซอฮาบะห์แล้วสมัยนี้เราอะครับพี่น้องเพื่อนบ้านของเราบางทีไม่ใช่40หลังคาเรือนแต่ว่าประเพณีเราก็คือคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเดินไปได้อยู่ติดๆอย่างเงี้ยคือเพื่อนบ้านอาจจะไม่ถึง40หลังแสดงว่าสรุปประเพณีบ้านเราอาดะคนบ้านเรามองว่าใครคือเพื่อนบ้านเขาคือเพื่อนบ้านเราแน่นอนพี่น้องอันดับแรกต้องโดนคือคนที่ติดกันนะครับคนที่ไปมาหาสู่เดินไปมาหาสู่ได้กันได้เราเดินออกมาเนี่ยพี่น้องเห็นหน้ากันบ่อยๆนี่แหละครับเพื่อนบ้านเราในสมัยนี้และถามว่าเพื่อนบ้านสำคัญยังไงพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลากล่าวในอัลกุรอานคนจะเป็นคนดีได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺบอกเขาต้องระวังอันดับแรกที่อัลลอฮ์ใช้บอกว่าบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะสิ่งแรกพวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และห้ามตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แม้แต่อย่างเดียวหรือห้ามในการทำชิริกต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอันนี้กุญแจแรกข้อแรกคนจะดีหรือไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยปัญหาว่าชีริกเราวันนี้เราเข้าใจว่ากราบไหว้จะเวทบ้างกราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้อะไรบ้างพี่น้องชีริกที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งชีริกใหญ่และชีริกเล็กสิ่งที่น่ากลัวกว่าการกราบไหว้จะเวทเพราะวันนี้เราอินชาอัลลอฮ์คงไม่กราบแล้วล่ะครับพี่น้องจะเวทแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเขาเรียกอัชริกุลคอฟีชีริกที่มาในลักษณะที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือการตะกบุรและคือการโอ้อวดนั่นเองจริงนะพี่น้องอันนี้จะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยความรู้สึกอยากจะโชว์ความรู้สึกทะนงในตัวเองความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาความรู้สึกว่าอยากจะให้คนเห็นอันนี้แหละพี่น้องชีริกที่อัลลอฮ์ห้ามเช่นกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องพอฟังอายะห์กุรอานนี้นะครับแสดงว่าคนถามว่าคนคนหนึ่งเป็นคนดีแต่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์คนคนหนึ่งเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแต่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความดีของเขาที่ทำเกิดอะไรขึ้นอาคิเราะห์เขาไม่ได้อะไรเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ยุติธรรมพี่น้องครับในเมื่อคุณเป็นคนดีอัลลอฮ์ก็จะให้ในดุนยาท่านได้ในดุนยาแต่เมื่อถึงอาคิเราะห์เป็นศูนย์เพราะว่ากุญแจแรกของเราไม่ผ่านนั่นคืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์น่าสงสารนะครับพี่น้องคนบางคนไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์แต่มารยาทดีกว่ามุสลิมบางคนอีกจริงๆนะมุสลิมบางคนรู้จักอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมแสดงออกสู้คนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้เลยจริงนะพี่น้องจริงหรือไม่บางทีทำการค้ากับคนต่างศาสนาเนี่ยนะมันตรงไปตรงมาเจอมุสลิมด้วยกันเองไม่โกงเฉยเลยโกงเฉยเลยจนเราบอกว่าไอ้อยู่กับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยความเป็นเพื่อนความอะไรต่างๆมันซื่อตรงมันซื่อสัตย์เพื่อนกันพอมาเจอสังคมศาสนาเราเน่าเลยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เป็นเลยบอกว่าน่าเห็นใจดังนั้นเราต้องดูอานะพี่น้องมีเพื่อนมีคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พยายามให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้ได้เรามีเพื่อนต่างศาสนิกบอกกับเขาแสดงออกตัวเราแล้วดุอาให้อัลลอฮ์เปิดอิดายัดให้เขาให้ได้อินชาอัลลอฮ์นี่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอับดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนอิห์ซานะร้องจากอิบาดะห์เลยจงปฏิบัติดีต่อพ่อแม่แสดงว่ากับอัลลอฮ์ท่านผ่านแต่ถ้าติดกับพ่อแม่เมื่อไรพังทันทีมีปัญหากับพ่อแม่เมื่อไรดีกับอัลลอฮ์ทุกอย่างแต่ในเราคุณพ่อแ
อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ยอมให้ท่านผ่านเข้าสวรรค์โดยไงเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเพราะคำสั่งทำดีต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องเป็นอันดับแรกพอบอกวาลิเดนอิซานะทำดีกับผู้ปกครองพ่อแม่เด็กบางคนถามอีกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดีกับเราถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงเราพ่อแม่ทำผิดมีไหมครับพ่อแม่ลำเอียงมีไหมพ่อแม่ไม่สนใจลูกมีไหมฮะมีเขาถามว่าแล้วถ้าเจออย่างนี้อาฆาตจังเขาจะเป็นยังไงเขากับอัลลอฮ์แต่หน้าที่ลูกอิซานะทำดีตลอดและยกโทษอภัยโทษขอโทษให้อภัยพ่อแม่เพราะอะไรครับพี่น้องหน้าที่ลูกแม่พ่อจะเป็นยังไงเราต้องดีเสมอต่อให้แม่เราเป็นโสเภณีนะครับพี่น้องพ่อเราเป็นโจรหน้าที่ลูกคือต้องทำดีตลอดเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ใช้พี่น้องลองบอกผมสิครับว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะย้อนไปสมัยสาวๆเถียงมากไหมฮะบางทีไม่ได้เถียงอย่างเดียวนะกระทืบเท้าเดินออกจากบ้านเลยบางครั้งนะพี่น้องเราอยากจะเถียงสำหรับบางคนนะวัยรุ่นสมัยนี้นะบางทีอยากจะเถียงอยากจะใช้คำไม่ดีอยากจะแสดงพฤติกรรมออกอะไรที่ยับยั้งไม่ให้เราทำอย่างเดียวเองมะหนึ่งอีมานเรากลัวอัลลอฮ์ใช่หรือไม่บลายอมพ่อแม่ยิ่งนับวันเขายิ่งแก่นะฮะยิ่งแก่เมื่อไรเหตุผลยิ่งลดลงทันทีบางคนบอกมาทำไมคุยไม่รู้เรื่องก็เหมือนมึงตอนเด็กก็คุยไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่ไม่มีใครยิ่งแก่ยิ่งฉลาดนะครับพี่น้องยิ่งแก่เนี่ยยิ่งทำตัวเละไม่ใช่เละเทะมันหลงอ่ะพอมันหลงปุ๊บมันเป็นบททดสอบว่าลูกอัลลอฮ์เลยสะกดเน้นหนักไปว่าอิมมายะบูลวะนะอินดะกัลกิบะถ้าพ่อแม่แก่ชราอยู่กับเจ้าอย่าพูดนะคำว่าอุบหรือแสดงอาการไม่พอใจกับพ่อแม่โดยเด็ดขาดทำดีพ่อแม่โดยรวมต้องทำแต่เมื่อแก่เมื่อไรบ่นอีกทวีคูณพี่น้องหนึ่งในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ใครท่านอยู่กับมะปะตอนแก่นี่ประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้าแล้วนะแต่ยากนะครับยากไปน้องเราจะเอาอย่างนี้มะจะไปอย่างนั้นปะจะมาอย่างนี้เราจะไปอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์ดุอานะครับพี่น้องให้สำเร็จนี่คือประตูสวรรค์ของท่านนี่เลยบอกว่าวะบิลวาลิดัยนอิห์ซานะจนกระทั่งอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าวัลจาริดิลกุรบะวัลจาริลจุนุบและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลแสดงว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์เอ่ยถึงเพื่อนบ้านเช่นกันและไม่ได้เอ่ยธรรมดานะครับพี่น้องทั้งเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลและใครบ้างที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดแล้วใครที่เป็นเพื่อนบ้านที่ห่างไกลเราตรงนี้ครับพี่น้องนักวิชาการเลยอธิบายว่าเพื่อนบ้านเรามี3ประเภท1เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมต่างศาสนิกที่เป็นเพื่อนบ้านเรามีไหมครับใช่ไหมเพราะอยู่กับเราเนี่ยพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านกับเราสิทธิที่เขาต้องได้จากเรานั่นคือความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีบางคนเลยถามไงครับพี่น้องว่าอาจารย์หนูมีเนื้อกุรบานเนี่ยเพื่อนต่างศาสนิกอยู่ข้างบ้านแบ่งให้เขากินได้หรือไม่บอกถ้ากุรบานที่เราทำปกติไม่ใช่วาญิบนะฮะที่เราทำรายปีแบบนี้นะให้กินได้ไหมนักวิชาการมีการขัดแย้งแต่ที่มีน้ำหนักที่เราเห็นด้วยนั่นคืออนุญาตให้กินได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าลายันฮะกุมุลลอฮ์อันิลลดีนะลัมยุกอติลุกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามในการที่เจ้าจะทำดีด้วยกับคนที่ไม่ได้เข็นฆ่าเจ้าในเรื่องสัตว์นะพี่น้องดูแล้วกันพี่น้องลุงแดงข้างบ้านเราทำกุรบานทุกปีเนื้อเราแจกหมดเลยลุงแดงเราไม่เคยให้เลยสักเขตโลเดียวก็ไม่เคยกินเพื่อนต่างศาสนิกมาเที่ยวบ้านเราทำเลี้ยงยกแกงเนื้อแกงอะไรไอ้พอถึงไอ้นี่เพื่อนเราบอกมึงกินไข่เจียวแล้วกันวันนี้คิ
ดว่าต่างศาสนารู้สึกยังไงอะเสียใจนะมะและอีกอย่างมันรู้สึกลบแล้วว่าคนแขกทำไมเห็นแก่ตัวทำไมกินไม่ได้เพื่อนมาด้วยกันไอ้นี่มุสลิมกินได้ของมันนั่งกินน้ำเย็นเลยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ทำอันตรายเราไม่ได้เข็นฆ่าไม่ได้ขับไล่เราทำดีได้พี่น้องเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมก็ต้องทำดีทุกอย่างสิทธิเพื่อนบ้านให้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าในอดีตนะครับพี่น้องคนไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งจะขายบ้านราคาบ้านตีตามตลาดถ้าพูดภาษาไทยบ้านๆง่ายๆบอกตกราคาประมาณ 300,000 บาทแต่ชายคนนี้ขายบ้านหลังนี้ในราคาเป็นล้านคนตกใจบอกว่าบ้านแกนี่ธรรมดาจะตายทำไมขายเป็นล้านแกตอบว่าฉันไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียวแต่วันนี้ฉันขายเพื่อนบ้านของฉันด้วยนอกจากท่านจะได้บ้านฉันท่านยังได้เพื่อนบ้านที่สอนแลกไปด้วยอีกหนึ่งคนราคาบ้านแพงไม่ใช่เพราะบ้านพี่น้องเพราะบวกกับค่าเพื่อนบ้านที่ดีไปด้วยของเราพี่น้องถ้าลดได้จะลดเลยถ้าแถมฟรีแล้วไม่มีตังค์แล้วเราเป็นคนรวยนะเจอเพื่อนบ้านไม่ได้เรื่องอยากจะให้บ้านฟรี500กูก็เอาละอยากจะไปให้พ้นเลยของเขานี่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่ยอมรับในการเป็นเพื่อนบ้านของมุสลิมใครอะพี่น้องอิหม่ามอบูฮานีฟะเป็นเพื่อนบ้านของเขายอมรับในความซอลเลาะห์ในความเป็นคนดีมารยาทอัคลากงดงามมากขายบ้านเสียดายอัปราคาแพงเพราะท่านได้บ้านและได้เพื่อนบ้านที่ดีคนนี้ด้วยมาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่คนมุสลิมยอมรับแต่คนต่างศาสนิกยอมรับในความดีของคนมุสลิมหายากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งมุสลิมกับมุสลิมเองด้วยเพื่อนบ้านกันเรายังไม่รู้จักชื่อลูกมันเลยเพื่อนบ้านกันพี่น้องบางทีเจอหน้านี่ยังก็เจอเสือเบตงเลยรู้จักเสือเบตงไหมครับเสือนะมะเสือวิมานวิมานเสือนะมันเจอเสือเลยเจอหน้าเหมือนเอเย่นยาบ้าเจอตำรวจอย่างนั้นแทบจะหนีแทบจะวิ่งเพราะอะไรพี่น้องละแวกบ้านท่านยังไม่บารักัตจะสร้างความสงบในกำปองเป็นไปได้ยากถ้าติดกันนะพี่น้องยังห้ำหันกันได้ยังมีความเป็นโซเล่ไม่ได้ยิ่งในหมู่บ้านยิ่งหนักใหญ่เลยนี่คืออันดับแรกเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องเราต้องทำดีด้วยเพื่อนบ้านประเภทที่สองนั่นคือเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือแน่นอนพี่น้องสิทธิในความเป็นเพื่อนบ้านและสิทธิความเป็นพี่น้องมุสลิมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสิทธิตรงนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดในครั้งหนึ่งในหะดีษว่านบีถามกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามาตะกูลูนฟิซซินะพวกท่านกล่าวยังไงคิดยังไงเห็นมีความเห็นยังไงในเรื่องการทำซินะถ้าวันนี้ผมถามพี่น้องล่ะครับว่าพี่น้องเห็นยังไงกับเรื่องการทำซินะท่านจะตอบว่าอะไรฮารามหรืออารมณ์ฮารามหรือฮาลาลครับพี่น้องฮารามแน่นอนปั๊บซอฮาบะห์ก็ตอบนบีว่าฮารอมซินะเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งฮารอมฮารอมฮุลลอฮุวะรอซูลุอัลลอฮ์และรอซูลได้ให้เป็นสิ่งต้องห้ามในเรื่องการทำซินะห์หะดีษนบีพูดต่อว่าลาอัยยัซนีอัรรัจุลชายคนหนึ่งถ้าทำซินะห์บิอัชรอตินิสวะห์กับผู้หญิง10คนเนี่ยนะพี่น้องอัยซารุอะลัยฮิมินไอยัสเนียมีอิมราติจารียังเขาเรียกว่ายังเบากว่ากับคนคนหนึ่งทำซินากับผู้หญิงคนเดียวที่เป็นเพื่อนบ้านเขาทำซินากับ10คนผู้หญิงไปน้องยังไม่น่ารังเกียจเท่ากับทำซินากับผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเพื่อนบ้านเลวร้ายมากสิ่งที่มูเกมเกิดขึ้นไปน้องบางทีเว
ข่าวทำไมบางที่โดนบาลาโดนพายุโดนคลื่นซัดอย่าเพิ่งคุยและมองเหมือนคนกาเฟตเขามองอย่างเดียวเขามองเป็นพายุบ้างเป็นไอ้นู่นไอ้นี่บ้างถ้าไม่ชั่วถ้าไม่บาลานักอัลลอฮ์จะลงนะครับพี่น้องหรือบางครั้งอัลลอฮ์ลงคนดีหมดทั้งหมู่เกมเป็นไปได้นะครับหมู่บ้านนี้มัสยิดเกิดเมื่อไรฟิตนะห์ลงบาลามาโดนหมดคนชั่วคนดีบางพื้นที่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกซินาเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องระหว่างเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยบางทีสามีออกไปทำงานนอกบ้านออกเรือบ้างอะไรบ้างเกิดซินาขึ้นในระหว่างเพื่อนบ้านนี่เลวร้ายยิ่งกว่าเราไปซื้อเขาเนี่ยหญิงบริการหรือไปทำซินาข้างนอกทำซินาชั่วแล้วยังริดรอนสิทธิเพื่อนบ้านได้สักนี่นบีฆ่าโทษพี่น้องครับแล้วผมบอกกับพี่น้องว่าเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมมานะทะเลาะกันยังไงอ่ะสุดท้ายก็เคลียร์ไม่ลงจะลงอีกทีตอนไหนพี่น้องวันกิยามะห์วันกิยามะห์พี่น้องถึงจะจบแล้วถ้าไปจบวันกิยามะห์มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดทุนแน่นอนเคลียร์ไม่จบดุนยาอาคิเราะห์ต้องเคลียร์เพราะจะไปสวรรค์หรือนรกคดีต้องหมดดุนยามีหมดอายุความคดี20ปีพี่น้องหนีให้รอดกลับมาบริสุทธิ์เลยมีด้วยกฎหมายอย่างนี้กฎหมายอัลลอฮ์หนีจนตายก็ไม่รอดรอดดุนยาเมื่อไรอาคิเราะห์โดนทันทีแล้วอาคิเราะห์หนีได้หรือไม่ยังไงก็หนีไม่ได้แล้วเมื่อหนีไม่ได้คู่กรณีเจอกันต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องถ้าตัดสินแล้วเขาเรียกมีสิทธิอะไรบิดเบือนนิดเดียวเอาคืนหมดเคลียร์หมดทุกพื้นที่ถ้าฝ่ายหนึ่งเข้าสวรรค์อีกฝ่ายหนึ่งไปนรกอะพี่น้องถ้าเจ้าทั้งคู่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์อภัยโทษทั้งคู่ได้เข้าสวรรค์อะไรจะการันตีเราครับพี่น้องเลยบอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเวลามีขัดข้องหมองใจอะไรกันนะพี่น้องรีบเคลียร์ให้จบในดุนยาอย่าเอาคดีนี้ไปสู่อาคิเราะห์ท่านอาจจะได้รับการอภัยหรือได้รับการลงโทษก็ได้ถ้าผิดกับเราเนี่ยนะพี่น้องแนะนำว่ายกให้มันซะก็ไม่เป็นไรมาอันทำเลยนะเรายกให้เรามาชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์และเขาต้องเตาบัตกับอัลลอฮ์ด้วยเขาเตาบัตเรายกให้อินชาอัลลอฮ์เรายกให้เขาอัลลอฮ์ยกโทษให้เราด้วยพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์ทำอะไรกับเราท่านต้องทำแบบนั้นหนึ่งในเกณฑ์กฎเกณฑ์หนึ่งนะพี่น้องอิสลามอัลจาซาอุบิจินซิลอามัลผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำถ้าท่านอภัยให้คนอัลลอฮ์ก็อภัยท่านท่านเมตตาคนอัลลอฮ์ก็เมตตาท่านท่านไม่อภัยให้เขามันก็จะได้แยกในสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะอภัยให้เราพี่น้องใครละเมิดเรานะพี่น้องให้อภัยซะได้มาได้ครับได้ทำได้แล้วเรายกไอ้เขานะอินชาอัลเลาะห์ยกไอ้เขาด่าอีกก็ยกไอ้มันเองมาถ้ามันไม่เตาบัตอ่ะนะไปอาคิเราะห์อัลเลาะห์อะลัมระหว่างมันกับอัลเลาะห์แล้วแต่เราเนี่ยหมดมนทินต่างๆเลยและตรงนี้นะพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยสิทธิหนึ่งที่เราต้องให้เขาต้องทำอ่ะนะอดทนกับความชั่วของเพื่อนบ้านเจอเพื่อนบ้านอาการหนักเคยเจอมั้ยเคยเจอไหมครับบางทีขอโทษนะมะบางที่นะในเมืองหน่อยจอดรถล้ำรั้วมันนิดเดียวมันจะมีเรื่องเลยจริงๆมันก็ไม่ได้จะเอารถมันออกก็ผ่านอยู่แล้วผมมากรุงเทพตกใจเลยนะไปจอดรถแม่เรามากับพี่น้องไปจอดรถฟุตบาทไม่ใช่หน้าประตูมันทีเขาเรียกอะไรเอาละรั้วมันแต่เป็นฟุตบาทประตูมันก็อยู่ตรงนี้ออกมาหาเรื่องเหมือนกับเรื่องใหญ่โตเลยมาเดี๋ยวถามตอนหลังได้ไหมผมเครื่องดีเซลหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวมาตอนหลังมาถามให้เต็มหนำเลยผมดีเซลพอหยุดปุ๊บบูทมันขึ้นลากนะครับอินชาอัลเลาะห์นะ
อันนั้นผมมันรถกระบะมาเหยียบแล้วต้องปื้ดเลยนะครับแข่งแบบจับเวลามาอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวมาถามตารางเดี๋ยวผมเปิดให้อินชาอัลเลาะห์นะบอกว่ามันด่ามันมาอะไรเลยแล้วบอกโอ้ขนาดนี้เลยนะแล้วบอกเป็นอย่างนี้เนี่ยเราทำยังไงถามว่าไอ้นี่ใจแคบไหมโคตรแคบเลยโคตรแคบเลยจอดรถไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาเลยนะเจอเพื่อนบ้านอาการแบบนี้ซุนนะห์นบีให้ทำยังไงทะเลาะกับหรือด่ามันกลับหรือชกกันไปเลยหมดเรื่องหรือว่าเราจะหนีออกซุนนะห์นบีนะพี่น้องถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ทำไม่ดีกับเราซอฮาบะห์อดทนเพราะคนที่อัลลอฮ์รักหนึ่งประเภทท่านนบีบอกว่านั่นคือชายคนหนึ่งละฮูจารุสเขามีเพื่อนบ้านในบาฮานิสบอกว่าจารุสุมีเพื่อนบ้านที่เลวเพื่อนบ้านที่นิสัยไม่ดีอยู่และเพื่อนบ้านก็ทำอันตรายเขาสร้างความเดือดร้อนอะไรต่างๆมากฟายัสบิรเขาอดทนไปน้องคนอดทนในความเลวร้ายของเพื่อนบ้านอัลลอฮ์รักคนประเภทนี้จริงๆนะพี่น้องมันต้องใช้ความซอฮาบะห์สูงมั้ยบางทีเพื่อนบ้านบางทีมันก็ไม่เกรงใจเลยหรือบางทีมันใจแคบมันอะไรต่างๆเราอดทนซอฮาบะห์อินชาอัลเลาะห์ทําได้อัลลอฮ์รักคนประเภทนี้อัลลอฮ์รักนะครับพี่น้องคนที่มีความซอฮาบะห์อดทนในความเลวร้ายของเพื่อนบ้านอ้าวแล้วเขาทำเลวกับเราอาจารย์อันนั้นเขากับอัลลอฮ์เลยและบอกก่อนนะพี่น้องว่าถ้าเกิดเขากับอัลลอฮ์เมื่อไรอันนี้แหละพี่น้องลำบากและวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์จะอภัยหรือไม่อยู่ที่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแต่วันนี้เราเขาบอกถ้าเพื่อนบ้านทำไม่ดีซอฮาบะห์อดทนอดทนเลยนะพี่น้องคำอดทนไม่โต้ไม่ด่าไม่ชวนทะเลาะกับไม่หาเรื่องทำเลวกลับอย่าเลวตอบนะถ้านี่คือแบบอย่างนบีนะพี่น้องซุนนะห์นบีจะอดทนและเชื่อไหมครับคนถ้ามีความคิดยังไงก็แพ้ความดีเพราะต่อยกันนะพี่น้องถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต่อยเลยมันก็ไม่มันนะพี่น้องแต่ถ้าเราต่อยแล้วมันต่อยกลับถึงแม้เราจะสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยมีปฏิกิริยาตอบโต้มันก็สนุกเลยบอกว่านบีสอนนะครับอดทนดังนั้นเพื่อนบ้านมุสลิมนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เราอยู่ด้วยกันสิทธิต้องให้2อย่าง1สิทธิเพื่อนบ้าน2สิทธิความเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านประเภทที่3นั่นคือเพื่อนบ้านและเป็นมุสลิมด้วยและเป็นญาติเราด้วย3สิทธิที่เราต้องให้ญาริลกุรบะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดนั่นคือเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกันบารักัตความสงบที่เกิดในกำปองในหมู่บ้านพี่น้องไม่ได้เกิดจากเงินนะครับของหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงแต่ก่อนผมไม่ทันนะเมื่ออายุ70อายุ80ย้อนกลับไปแก้วนิมิตเมื่อ5 60 70ปีที่แล้วเป็นยังไงครับที่นี่ไม่รู้นะบ้านป้าผมแต่ก่อนเขาบอกว่าจะเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นเนี่ยนะไม่ต้องลงดินเลยครัวทะลุครัวตลอดในกำปองแล้วเดินได้เลยนะครับพี่น้องบางทีลูกกูไปอยู่บ้านเมืองอย่างเงี้ยกินข้าวบ้านเมืองเรียบร้อยบางทีนอนที่นั่นเลยทั้งมูเกมจะเดินไปที่บ้านใครลัดได้ตลอดเขามีบันไดเชื่อมตลอดพี่น้องระหว่างบ้านไม่ใช่พี่น้องเป็นเพื่อนในหมู่บ้านขโมยไม่เกิดความรักสามัคคีเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดตอนนี้พี่น้องกันไม่ยังปิดประตูกันเลยขอโทษนะครับใช้ภาษาหยาบๆให้เข้าใจง่ายๆบางทียังปิดประตูเลยนี่ไอ้จูกับไอ้จูเองนี่พี่กับน้องปิดประตูรั้วกันเลยโทษนะครับพี่กับน้องล็อกประตูรั้วกันแล้วผมถามว่าถ้าเจอหมู่บ้านไหนพี่กับน้องกั้นประตูล็อกแบบนี้นะพี่น้องกาหัวเลยถ้าจะขอเมียขอลูกสาวหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคิดก่อนเพราะสภาพมันบอกนะครับพี่น้องว่าขนาดพี่น้องยังมีปัญหาและกับอิหม่ามคนในมุกเข็มไม่ต้องถามหนักกว่านั้นอีกลองดูพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเพ
พราะว่าอีหม่านเราลดดุนยาเราเพิ่มสิทธิเพื่อนบ้านระหว่างพี่น้องทั้งหมดพี่น้องไม่คิดนะว่าอัลลอฮ์สอบในวันเกียร์มะเราตัดขาดหมดเลยพี่น้องน้องพี่น้องตัดขาดเรื่องเดียวที่พี่น้องตัดกันได้เรื่องเงินเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์เราไม่ตัดเรื่องละเมิดเราไม่เคยทะเลาะว่ามึงละหมาดได้เยอะกว่ากูกูอีกไม่มีเลยทะเลาะเรื่องมรดกเรื่องเงินเรื่องทองใครอะพี่น้องเจ็บอะใครอะโดนสอบหนักกับพี่น้องไม่ใช่แค่เรามะปะตายไปอะพี่น้องจัดมรดกยังไงให้ลูกถ้าวันนี้สอบมันอดทนได้พี่น้องสิทธิในการให้เพื่อนบ้านเราอันนี้น้องไอ้นี่พี่ไอ้นี่ไอ้บางไอ้นี่ไอ้เด็พี่น้องกันหมดเลยถ้ารักกันหมดนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สิทธิเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านและเป็นมุสลิมและเป็นญาติพี่น้องด้วยวาญิบทำดีดับเบิลคูณ3นี่คือสิทธิที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องครับมีคนหนึ่งถามท่านนบีว่าบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีญาติอยู่เนี่ยนะแต่เวลาฉันไปหาเขาเนี่ยเขาก็เลวใส่ฉันนะเราไปดีด้วยอัสสลามุอะลัยกุมอยากจะเยี่ยมสัมพันธ์เคยญาติเขากันแน่กันแหนบ้างเขาด่าบ้างเขาดูถูกบ้างเขาว่าเราบ้างเราจะทำยังไงมาฟ้องนบีพี่น้องเขาเรียกว่าอัลวาซิผู้ที่สัมพันธ์เคยญาติที่แท้จริงนะครับพี่น้องที่นบีบอกว่าคนคนนี้คือเครื่องคนที่เชื่อมสัมพันธ์จริงๆคือคนที่ญาติพี่น้องตัดเขาแต่เขายังไปหายสุดยอดถ้าเราดีไปหาแล้วเขาก็ดีตอบอันนี้ปกติแต่เขาเลวตอบแล้วเราไปหานี่คือสุดยอดพี่น้องเคยเจอไหมครับเคยเจอไหมฮะไปเยี่ยมพี่น้องบางทีมันไม่สนใจเราบ้างมันกันแน่กันแหนเราบ้างมันด่ามันไม่ทำเลวร้ายตลอดเรานึกในใจข่าวหน้ากูไม่มาละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นข่าวหน้ากูไม่มาละเรื่องของมึงถ้าบอกข่าวหน้าไม่มาเมื่อไรเราลงไปเท่ากับมันเลยแต่อินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรข่าวหน้าเรามาใหม่คนแบบนี้นบียกย่องและนะชายคนนี้มาถามนบีนบีบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านไปทำดีด้วยแล้วญาติพี่น้องขับไล่แล้วทำเร็วๆกับท่านมันเหมือนกับท่านเนี่ยนะเอาทรายร้อนๆใส่ในปากญาติของท่านเลยแสดงว่าที่ท่านทำน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ที่ญาติท่านทำกับท่านอันนั้นเลวร้ายและเป็นความผิดมากๆตรงนี้พี่น้องครับนี่ขนาดญาติใกล้ชิดอยู่คนละกำปองกันเราอยู่ของหนึ่งญาติเราอยู่บางบัวทองเนี่ยเราไปเยี่ยมอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าญาติมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านเราเมื่อไรเพิ่มสิทธิ์อีกหนึ่งเพื่อนบ้านเวลาเพิ่มสิทธิ์หนึ่งเพื่อนบ้านนี่แหละครับอิสลามจึงบอกว่าเพื่อนบ้านนั้นมีสามแบบหนึ่งไม่ใช่มุสลิมสองเป็นมุสลิมสามเป็นมุสลิมและเป็นญาติเราด้วยต้องทำดีเบิ้ลเป็นสามนะครับพี่น้องฮะดิษอีกหนึ่งฮะดิษพี่น้องครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่ามาซาลจิบรีลยูซีนีบิลจัรในบางหะดีษรายงานว่าครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เห็นนบียืนอยู่นานมากจนนบีมาอธิบายบอกกับซอฮาบะห์ที่ท่านยืนนานตรงนั้นเพราะว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาบอกกับท่านนบีและมาคุยกับนบีสั่งเสียนบีมากในเรื่องของเพื่อนบ้านญิบรีลหน้าที่คือนำวะฮยูจากอัลลอฮ์มาให้นบีนะครับแต่วันนั้นคุยกับนบีสั่งนบีบอกกำชับนบีเรื่องเพื่อนบ้านนานมากจนนบีบอกว่าฮัตตาซะนันตุจนฉันคิดเอาเลยว่าเพื่อนบ้านนั้นสามารถรับมรดกได้กันได้ความรู้สึกเขารู้สึกว่าเพื่อนบ้านนี่สำคัญมากมากสิทธิไงพี่น้องครับวันนี้เพื่อนบ้านสมัยซอฮาบะห์นะพี่น้องนบีเตือนซอฮาบะห์ว่าเวลาทำกับข้าวเวลาทำแกงเนี่ยนะใส่น้ำเยอะๆจะได้แบ่งให้กับเพื่อนบ้านท่านบ้างอย่าทำอันตรายเพื่อนบ้านบางทีเราทำอันตรายพี่โดยไม่รู้ตัวบ้านรั้วติดกันเลย
แกงกะทิหม้อบะเริ่มกลิ่นโชยแน่นอนครับพี่น้องกลิ่นไปแน่นอนกลิ่นไปแน่นอนไม่ตักให้เพื่อนสักถ้วยเลยนะนำซ้ำออกมาบอกอีกเมียทำกับข้าวอร่อยวันนี้พี่น้องสิทธิ์เพื่อนบ้านขนาดไหนท่านซื้อผลไม้ซื้อขนมมาท่านลงมาจากรถเพื่อนบ้านเห็นนะครับท่านต้องแบ่งให้เขาด้วยลูกหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าไม่อยากแบ่งรีบก้มใส่เสื้อแล้ววิ่งเข้าบ้านเลยนะพี่น้องอย่าให้มันเห็นนะรู้สึกลูกเราวันนี้มากันเยอะลูกเราสมมติว่าตังเงินเดือนนี่ออกช้านะตัดงบประมาณช้าหน่อยนะนะออกช้าแล้วเงินก้นเดือนให้อีออนไปแล้วจ่ายเครดิตไปแล้วค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ผ่อนไอโฟนเหลืออยู่500เดือนสุดท้ายเลยทำยังไงซื้อส้มมาโลหนึ่งลูก4คนไปน้องเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านพอดีทำยังไงทีนี้ลงไปแบบอย่างนบีถ้าเขาเห็นปุ๊บต้องแบ่งนะแล้วมันมีฮิกมานะพี่น้องจริงๆไหมขอโทษนะครับถึงเรามีตังกันแล้วนะเห็นเพื่อนบ้านถือส้มโชกุนเดินลงจากรถเข้าบ้านปุ๊บเลยเราเห็นมันถือแล้วมันไม่เตาไม่ให้เราสักกินรู้สึกไหมฮะถามจริงๆไม่ได้อยากกินหรอกนะแต่รู้สึกไหมฮะมึงแค่นั้นเองไม่ได้บอกเราอยากเราซื้อได้นะพี่น้องแต่ความรู้สึกว่าถ้าบ้านผมก็เนี่ยมันไม่ตาวากันเลยมันไม่เอื้อเฟื้อมันเอามั้ยถามก็พอนะเอามั้ยแต่จริงๆคนดีก็ไม่ถามแล้วนะถ้าถามเอามั้ยอ่ะพี่น้องแสดงว่ามันลุ้นอยู่แต่ถ้ามันบอกเอาขึ้นมาก็ต้องให้เอามั้ยครับถ้าเขาตั้งใจให้เนี่ยเขาไม่ถามแล้วนะภาษาสโลแกนของคนไทยเขาว่าแล้วตักบาตรอย่าถามพระถ้าถามไม่มีพระคนไหนกล้านะเอาไม่เน้นเอาไม่มีนะยกให้เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเห็นไม่พอแน่ลูกส้มโลหนึ่งได้ประมาณ6ลูกเนี่ยทำยังไงครับใส่ถุงดำถุงอะไรก็ได้ไปน้องวิ่งให้เร็วที่สุดนะปวดท้องอะไรก็วิ่งหายไปเลยอย่างน้อยไม่ต้องให้นะไม่บาปนะครับไปน้องไม่บาปนะดีกว่าเขาเห็นและเขามีความรู้สึกแต่ถ้าท่านอยากได้บุญอันนั้นอีกเรื่องแต่กรณีถ้านี่คือสิทธิความสำคัญนะพี่น้องไม่ได้สอนให้งกนะแต่จะบอกว่าสำคัญมากถ้าเขาเห็นท่านต้องให้เสื้อผ้าลูกเรามีตังอิสลามจึงเน้นไปน้องวันอีดนะซื้อเสื้อใหม่ให้ลูกไหมมะของหนึ่งผมไม่รู้เป็นไงที่ใต้ขอโทษนะครับรอมฎอนนะแล้วก็ชาววันใช่ไหมไปน้องก่อนรอมฎอนเดือนอะไรนะครับชาววันเชื่อไหมว่าเดือนชาบานล้ามเสื้อเต็มหมดแล้วจะไปตัดตอนนั้นคือเต็มพี่น้องเสื้อผ้าใหม่ๆอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อวันอีดลูกเรานะครับพี่น้องถ้าท่านมีเสื้อใหม่ให้ลูกอย่าหัดลูกให้ใส่ไปโชว์คนถ้ามันจะใส่วันอีดใส่วันอีดเลยอย่าใส่ก่อนและออกมาคุยเด็กมันเบรกไม่อยู่นะพี่น้องบางทีมันคุยกับเพื่อนนี่มาเขาซื้อให้นี่โต๊ะเขาซื้อให้นี่มีไอ้นั่นซื้อรองเท้าพี่น้องเคยรู้สึกถึงคนจนไหมเด็กคนหนึ่งเวลาเห็นเพื่อนเขามีนะพี่น้องเขากลับไปที่บ้านแล้วคนเป็นพ่อแม่ใครไม่เคยจนไม่รู้โดยเด็ดขาดพ่อแม่รู้สึกยังไงครับแล้วผมถามพี่น้องจริงๆนะว่าวันหนึ่งลูกมาหาเราบอกมาเด็กยาข้างบ้านได้เสื้อใหม่หนูอยากได้เสื้อไหมพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาจะซื้อให้ลูกถามตรงๆนะครับว่าเรารู้สึกยังไงทำได้แล้วไอ้เจ็บปวดเนี่ยมะถ้าเราพูดวันนี้เนี่ยนะเรามีตังเนี่ยไม่เคยเจ็บเท่าไหร่มันต้องย้อนไปตอนที่เราไม่มีตรงนี้นะครับพี่น้องอิสลามไม่ความรู้สึกและแคร์มากๆในเรื่องเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านจนนบีบอกเลยสมุมินเอากรรมกรละสัลลัลสัลลัมไม่ใช่เป็นคนมุสลิมโดยเด็ดขาดคนนี้อัลลอฮียัชบะวะจารุฮุลจาห์เอากรรมกรละสัลลัลสัลลัมคนที่เขาอิ่มแต่เพื่อนบ้านเขาหิวใครที่เขาท้องอิ่มแต่เพื่อนบ้านหิวโหยพี่น้องนบีบอกคนนี้ไม่ใช่มุสลิมผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่า
ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นคอลิฟะห์ท่านเป็นคนดีมากแต่เมื่ออามีรอุมัรบินอับดุลอาซิซเป็นคอลิฟะห์ท่านเลือกในการใช้ชีวิตอย่างคนจนคนหนึ่งพาหนะประจำตัวแกตัดออกเงินเดือนอะไรต่างๆเยอะๆแกตัดออกอยู่บ้านที่ทำกับดินแค่นั้นเองครั้งหนึ่งพี่น้องอุมัรเดินอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องลูกสาวตัวเล็กของท่านเนี่ยหยิบลูกแอปเปิลมาหนึ่งลูกซึ่งแอปเปิลนี่มันตกอยู่ข้างถนนเนี่ยนะพี่น้องเด็กผู้หญิงนี่เอามากินพี่น้องเด็กนะครับอุมัรเห็นลูกตัวเองเคี้ยวแอปเปิลอย่างนั้นท่านรีบเอานิ้วเนี่ยนะพี่น้องเข้าไปในปากแล้วดึงออกพี่น้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตไม่เคยกินผลไม้ดีๆอย่างนี้เลยเพราะพ่อจนแม่จนไม่มีอะไรจะกินเลยเด็กร้องไห้วิ่งกลับไปที่บ้านพี่น้องครับฟ้องแม่ในคืนในวันนั้นเมื่ออุมัรกลับมาบ้านภรรยาถามกับสามีว่าท่านรู้ไหมว่าลูกเสียใจมากเวลาที่ท่านเอามือล้วงเอาแอปเปิลดึงออกจากปากลูกลูกร้องไห้เพราะเราชีวิตเราจะซื้อแอปเปิลหนึ่งลูกให้ลูกกินแบบนี้เราทำไม่ได้อุมัรผู้เป็นพ่อพี่เป็นสามีพี่น้องตอบภรรยาว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าฟาติมาเอ้ยเธอรู้ไหมตอนที่ฉันเอานิ้วล้วงแล้วดึงแอปเปิลออกจากปากลูกอ่ะนะความรู้สึกของฉันเหมือนกับกำลังดึงหัวใจตัวเองออกจากตัวเลยสงสารลูกมั้ยพี่น้องเคยเห็นลูกไหมครับเวลาไปห้างถ้าเราไม่มีตังค์อ่ะลูกจับเสื้อขึ้นมาป๋าเสื้อสวยแล้วเราต้องดึงมือจากมือลูกวางก่อนนะลูกใครไม่เคยเจอแบบนี้ท่านไม่มีทางรู้สึกว่าคนเป็นพ่อแม่รู้สึกยังไงทำไมแล้วเด็กมันไม่มีเหตุผลไม่เนาะทำไมซื้อให้หนูไม่ได้อะป้าทำไมพ่อซื้อให้ผมไม่ได้เราตอบลูกไหมครับว่าเราไม่มีตังค์เราบอกอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์ลูกอินชาอัลลอฮ์ลูกทางสวรรค์วันนี้ยังซื้อไม่ได้นะหนูของยังมีอยู่เราอ้างสารพัดหัวใจของพ่อนะเป็นอมรฉันเหมือนกับดึงหัวใจเนี่ยออกจากตัวฉันเลยสงสารลูกมากแล้วก็รู้ด้วยว่าฉันไม่สามารถจะซื้อมาให้ลูกกินแบบนี้ได้แต่ฉันกลัวอย่างเดียวว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของไบตุลมัลทรัพย์ของประชาชาติอิสลามเป็นของกลางฉันจะไม่ให้ลูกกินของนี้โดยเด็ดขาดคนจนนะครับพี่น้องแล้ววันนี้เพื่อนบ้านเราถ้าเรามีเนี่ยมัดมีของดีอะไรพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าเพื่อนบ้านเราลำบากอย่าโชว์สิ่งเหล่านี้ให้เขาเห็นถ้าท่านจะโชว์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ซื้อรองเท้าแตะสักคู่เดียวให้เพื่อนลูกข้างบ้านที่จนนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารองเท้าที่เราดูว่ามันถูก3คู่ร้อยนะพี่น้องกับเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสเวลาได้จับอย่างเงี้ยนะเขาความรู้สึกดีใจมากอย่าทำร้ายความรู้สึกเพื่อนบ้านด้วยกับโชว์หรือเราไม่ได้เจตนาโชว์หรอกครับพี่น้องอันนี้ต้องระวังในสิทธิความรู้สึกของเพื่อนบ้านอย่าทำอันตรายเขาอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาดูแลเขานะครับพี่น้องเพราะนบีสั่งอิสลามสอนให้ดูแลให้รักษาน้ำใจเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันผมบอกกับพี่น้องวันนี้นะครับฮารุณนาฬิกาไหมผมอันนี้พอถอดออกจากตัวมันจะหยุดทันทีเต้นตามจุกจอนผมเท่าไรนะครับ5โมง10มากนะของผม5โมง10นาทีอยู่เลยเนี่ยก็ว่าด้วยบรรยายตั้งนานทำไมเพิ่ง10นาทีนะครับทำได้แล้วเราไปต่อนะมานะบอกว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องดูแลสิทธินำใจเพื่อนบ้านท่านนบีสอนและโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราเพื่อนบ้านที่อยู่กับบ้านเรามุสลิมนะครับพี่น้องที่นบีบอกว่ามุมินจะไม่อิ่มในขณะเพื่อนบ้านเขาหิวแสดงว่าเราต้องสอดส่องและต้องดูแลเพื่อนบ้าน
คนดีคนเอาใจใส่ต้องรู้ว่าเพื่อนบ้านตอนนี้เขามีหรือไม่มีเรารู้ไหมครับผมถามตรงๆนะพี่น้องเราดูพี่น้องปาเลสไตน์ลำบากใช่ไหมฮะเคยดูไหมครับในเฟซอ่ะเราดูพี่น้องมุสลิมโรฮิงญาลำบากมุสลิมซีเรียลำบากเราทุ่มสุดตัวในการช่วยพี่น้องเพื่อนบ้านหน้าประตูกินไข่ดาวมาสามอาทิตย์แต่เราไม่รู้เรื่องแปลกไหมครับแปลกไหมฮะพี่น้องเราอยู่ตรงนี้เวลาองค์กรมุสลิมเปิดรับบริจาคเราช่วยเต็มที่บริจาค 10,000 บริจาค 30,000 บริจาคครับเป็นแสนขอโทษนะบางเพื่อนบ้านบางข้างบ้านนี่แทบจะเลียเสากินอยู่แล้วแล้วทำมันรู้สึกนะพี่น้องข้างบ้านกูนี่ขอโทษนะสมมติยิมชื่อยิมัดนะสมมติชื่อมูฮัมหมัดยิมัดบริจาคให้องค์กรมุสลิมหลายๆองค์กรเดี๋ยว 30,000 เดี๋ยว 40,000 เพื่อนบ้านเวลารู้เนี่ยคิดว่าเขาน้อยใจไหมเนื้อกุรบานถ้าในมุเกมท่านยังไม่พอสกาตยังไม่พอในมุเกมอย่าเพิ่งเคลื่อนออกไปนอกพื้นที่ไม่ดูแลคนในและสอดส่องคนนอกก่อนไอ้นี่แปลกคนเข้าใจไหมครับมะฮะดิษนบีฮะดิษหนึ่งท่านยังไอชาถามท่านนบีว่าอินนัลลิจาริญบอกกับรอซูลผู้เป็นสามีว่าฉันมีเพื่อนบ้านอยู่สองคนดังนั้นฝ่ายอยู่มาอะฮดีฉันมีของฮะดียะห์ให้เนี่ยจะให้แก่ใครดีอะรอซูลุลลอฮ์มีของชิ้นเดียวมีเพื่อนบ้านสองคนจะให้ใครดีนบีบอกว่าอิลาอักรบิฮิมามินกให้คนที่บ้านประตูบ้านอยู่ใกล้เธอมากที่สุดให้คนนั้นก่อนแสดงว่านบีสอนว่ามีของเนี่ยนะพี่น้องดูคนใกล้ก่อนดูคนไกลถ้าไม่ถึงขนาดขอขาดบาดตายถ้าคนไกลแบบถ้าไม่ให้มันวันนี้มันจะตายเลยเงี้ยอันนี้อีกเรื่องแต่ถ้าปกตินะพี่น้องดูคนที่ประตูอยู่ใกล้บ้านเราก็ดูก่อนพี่น้องดูหมดอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราช่วยเหลือหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจะละเหตุละล่อนไปทำบุญให้คนต่างที่ก็ไม่ว่ากันเพราะอะไรพี่น้องสิทธิเพื่อนบ้านสิทธิความเป็นเพื่อนบ้านสิทธิความเป็นพี่น้องสิทธิความเป็นมุสลิมถ้าสังคมเราดูแลกันแบบนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จนไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากช่องว่างทางสังคมน้อยมากคนรวยคนจนระหว่างห่างกันน้อยมากเพราะอะไรเราดูแลหมดเลยแล้วจะรู้ได้ไงบ้านไหนจนบ้านไหนรวยง่ายๆพี่น้องคนจนจริงเขาจะไม่แบมือขอคนแต่ที่ขอคนบ่อยๆไอ้นี่แหละน่ารำคาญคนจนจริงท่านจะดูออกจากเขาเรียกว่าจากลักษณะครับท่านต้องดูออกทุเรียนเน่าดูออกไหมครับพี่น้องโซนี่ขายเนื้อวัวตัวหนึ่งมาท่านดูออกไหมว่าวัวตัวนี้ป่วยหรือแข็งแรงดูออกไหมฮะดูออกไหมครับต้องไปจับดูไหมฮะไม่ต้องเลยบางทีเราคุ้นเคยเราดูเนี่ยวัวนี่เป็นโรครู้เลยไอ้นี่วัวนี่แข็งแรงวัวน่ะคุยคนละภาษากับเราเนี่ยยังรู้เรื่องเลยแล้วคนอยู่ด้วยกันท่านดูไม่ออกเลยครับอันไหนจนอันไหนรวยอันไหนควรได้รับการช่วยเหลืออันไหนตะไว้ก่อนอันไหนควรจะให้พี่น้องสติปัญญานะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไม่มีในสัตว์นะครับคนอัลลอฮ์ให้ความคิดสติปัญญาอัลฟุอาดความคิดการวิเคราะห์ท่านต้องใช้มันดูแลนะพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับขอให้ได้เป็นเพื่อนบ้านกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์สมัยคนซอลเลห์ซะลาฟุสซอลเลห์เวลาเขามีปัญหากันนะพี่น้องครั้งหนึ่งคนคนหนึ่งมาต่อว่าด่าเขาปัง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 เป็นเราทำไงอะพี่น้องมันก็ต้องมวยไทยมันก็ต้องมวยไทยพี่น้องหรือว่าด่ากันไปข้างชายคนนี้เงียบเลยอันนี้มาใส่ปัง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 แกเงียบไม่พูดอะไรเลยจนชายที่มาด่าแกนะกลับพอกลับแล้วนะครับพี่น้องชายที่ถูกต่อว่า
คืนนั้นเดินไปที่บ้านของชายที่มาว่าเขาไปคนเดียวอัสสลามุอะลัยกุมชายคนนั้นเปิดมาตกใจเลยพี่น้องคู่กรณีแกก็พูดสลามพี่น้องบอกว่าที่วันนี้ที่ท่านมาพูดนะถ้าฉันเป็นอย่างที่ท่านพูดฉันก็ต้องขอมาอัฟกันด้วยแต่ถ้าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวฉันก็ให้มาอัฟกันพี่น้องเชื่อไหมเจอแบบนี้เราทำยังไงอะด่าต่ออีกรอบหรือทำยังไงถามจริงมะคนมาหาเราอย่างนี้เนี่ยเราเพิ่งด่ามันเมื่อเย็นเองมันมาหาเราคืนนี้เลยถ้าฉันทำไม่ดีกับท่านขนาดนั้นขอมาอัพท่านด้วยนะขอมาอัพพี่น้องนะแต่ถ้าฉันไม่ได้ทำแบบนั้นฉันก็ยกโทษให้กับท่านพี่น้องจะทำไงกับคนนี้ถามจริงอย่าแอปอายไหมมะอายไหมจริงนะมะแล้วอยากทำอะไรกับเขาต่อกอดใช่สองคนนี้ร้องไห้ทั้งคู่มาอัพไอ้กันและกันดูสิพี่น้องทำเลวร้ายมาไม่จำเป็นต้องเลวตอบโทรศัพท์โรคจิตไม่เคยเจอไหมถ้าเรายิ่งด่ามันยิ่งชอบจริงไหมเมื่อคนยิ่งกวนเราด่ากลับมันสะดะเลยครับนี่แต่ถ้ามันมาเราไม่ตอบโต้และยิ่งคนทำเลวมาเราดีตอบเนี่ยสำเร็จอินชาอัลลอฮ์นักเลงของหนึ่งนะพี่น้องถ้าเราไม่ใช่มุสลิมเราไม่กล้าเข้านะพวกนะเดี๋ยวมาตั้งแต่สะพานหมู่บ้านพี่น้องถ้าช่วงมักกะเร็บไม่มาแน่นอนพี่น้องตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นตะก่อนวัยรุ่นนั่งหัวสะพานสมัยก่อนผมเรียนศิลปะที่กรุงเทพนะบางพื้นที่เราไปสะพานอย่างเงี้ยแหละพี่น้องเด็กนั่งเต็มเลยแล้วเราไม่จะไปทรงนี้เด็กครับแต่เรารู้ว่าพื้นที่นี้มุสลิมนะผมมีอาวุธชั้นดีไม่ใช่ปืนปากกานะครับคำเดียวสยบวัยรุ่นทั้งแกงเลยนะเดินไปเรารู้ว่ามันมองมันไม่ใช่มองแบบเป็นมิตรหรือว่าอยากจะรู้จักพ่อผมแน่นอนนะคำเดียวพี่น้องใช้ได้จนวันกิยามะห์เลยอัสสลามุอะลัยกุมเกียดยังไงก็ตอบนะอะลัยกุมุสสลามหมดเลยพี่น้องอารมณ์ไปไหนบ้างอ๋อเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอายุนะจบนะแปลกมั้ยว่าเวลาเราจะเกลียดจะโกรธใครนะเจอสลามสยบทุกคนใช้สูตรนี้มานะคนเวลาเลวกับเราเนี่ยนะดูสังเกตอัลเลาะห์บอกเวลาคนจะเห็นพวกเรากอลูสลามะกอลสลามะพูดสิ่งที่ดีให้สลามพี่น้องมันสยบความจะเห็นนะจริงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะดูสิครับเสือดุดุอันนะยิงยาสลบเข็มแค่นี้หลับเลยแล้วลองเสือมาโฮโฮท่านโฮมันกลับสิครับเรียบร้อยส่วนใหญ่เราจะตายเข็มยาสลบเล็กแค่นี้เองอะไรอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมล้มช้างได้ทั้งตัวจริงๆพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างระหว่างมุสลิมมันมีด้วยกันอยู่นั่นคือความผูกพันพี่น้องผมเชื่อวันนี้เพื่อนบ้านเราทะเลาะกันมีอยู่แล้วพี่น้องมันอยู่ด้วยกันไม่ใช่พี่น้องแท้ๆยังตีกันเลยทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างดีที่สุดนะพี่น้องเราอย่าตอบโต้สิ่งเหล่านี้ทำดีด้วยนิสัยนบีพี่น้องวะลิยะฟุวะลิยัสฟะให้อภัยและก็สัมผัสมือท่านนบีจะเป็นอย่างนี้นะให้อภัยแล้วก็สัมผัสมือแล้วดูนะครับอัคลากแบบนบีศัตรูฉกาจยังไงสุดท้ายมาเคียงข้างนบีจนวันตายอะนบีไม่ด่ากลับนบีไม่ให้ซอฮาบะห์ไปลงมือสันติให้อภัยสัมผัสมือเขาเลวร้ายตอบเราดีกลับสุดท้ายสันติเกิดฉะนั้นพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะเพื่อนบ้านเรายังไงนะครับพี่น้องกำกึ่งล้ำเส้นอะไรกันไปบ้างเขาไม่ได้ให้อภัยเราเราให้อภัยเขาเขาไม่มาหาเราเราหาเขาได้เขาเลวร้ายกับเราเราทำดีตอบเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อใครที่ยอมไม่ใช่เพราะกลัวคนนะครับแต่วันนี้เรายอมเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องถามอย่างเดียวนะถ้าไปวันกิยามะห์ท่านอยู่ต่อหน้าสวรรค์นะถ้าทำให้อภัยคนและทำดีได้แล้วจะได้เข้าสวรรค์เลยท่านเอาไหมเอาทำไมดุนยาไม่ยอมพี่น้องอยู่หน้าจะหันนำถ้าวันนี้อภัยคนได้ท่านจะรอดจากยานนำเลยเอาไหมครับเอาทำไมวันนี้ไม่ทำเลยบอกว่าวันนี้ทำดีพี่น้องถ้าการกระทำของเราให้เราเข้าสวรรค์ได้ทำเถอะครับถ้าการยอมของเราให้เรารอดจากนรกได้ยอมเถอะครับพี่น้องสุดท้ายนะคนเก่งไม่ใช่คนเถียงเก่ง
คนแข็งแรงไม่ใช่คนเอาชนะคนได้คนเอาชนะอารมณ์ตัวเองสอบัตอดทนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สำเร็จพี่น้องเอาเองผมยกตัวอย่างให้ท่านดูง่ายๆนะครับว่ารู้จักดาราไหมฮะรู้จักใช่ไหมมะดาราบางคนเนี่ยนะเวลาเขาคนทำอะไรไม่ดีต่อเชื่อไหมว่าดารามันก็อยากต่อยกลับนะจริงไหมมะมันมาแต่ทำไมทำไม่ได้ทำไมต่อยกลับไม่ได้ทำไมด่ากลับไม่ได้อะไรเบรกอารมณ์เขาไว้คำตอบเดียวใช่ไหมว่าเป็นดาราใช่ถ้าทำอะไรไม่ดีกลับเมื่อไรพังทั้งชีวิตเลยใช่หรือไม่ไอ้นี่คนขายผักอันนี้ดาราพังเลยนะอันนี้เป็นชาวบ้านอันนี้เป็นดาราเขาไม่ดูแลชาวบ้านเป็นไงแต่ดาราคือดารากลัวเสียชื่อเสียงดาราควรโดนเป็นงานเข้าอะไรต่างๆนี่แค่ดุนยานะครับเราเป็นมุมินยิ่งกว่าดารานะพี่น้องชาลอนะถ้าเราเขายอมเบรกอารมณ์เพื่อดุนยาได้เราเบรกอารมณ์เพื่ออาคิเราะห์เราต้องทำได้ดีกว่าแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าลืมนะพี่น้องกับมนุษย์นะขอโทษกระจก2คำนะพี่น้องในเมืองไทยหากินได้ทุกช็อตเลย1ขอโทษ2รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้หากินได้ตลอดเลยจริงๆนะทำอะไรผิดเดี๋ยวพี่น้องพูดรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษค่ะขอโทษครับจบคนไทยก็ลืมแล้วให้อภัยแล้วมาก็ใช่อันนี้หมายถึงดุนยานะมะแต่ถ้ากับอัลลอฮ์กับอาคิเราะห์เราไม่ใช่แค่นี้นะพี่น้องต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดเพื่ออัลลอฮ์สำเร็จแน่นอนนะฉะนั้นอยากเข้าสวรรค์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดีกับพ่อแม่เพื่อนบ้านของเราทั้งมุสลิมและไม่มุสลิมทำดีนะพี่น้องถึงเขาจะไม่ดีด้วยเราทำดีอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเรานะครับอัลลอฮุอะลัมนะมีคำถามไหมครับกี่โมงแล้วนะครับหลังหกโมงแล้วต้องใส่ตลอดก็ปล่อยเขามาปล่อยเขาปากคนเราห้ามก็ไม่ได้อยู่แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าโดนด่าแล้วเข้าสวรรค์เอาไหมเอาเดี๋ยวนั้นยอมไหมนะดีกว่าไปโดนลงโทษบอกเขาด่าหนูทำไมนะหนูเขาด่าแล้วได้เข้าสวรรค์ได้ด่าไปครับเพราะไม่เจ็บนะมาด่านายชาลอนนะครับยกอันนี้นะครับก็ทำบุญตลอดนะครับแต่ชอบด่าชอบว่าพ่อแม่ได้บุญไหมแน่ก็คืออย่างนี้นะพี่น้องว่าทำบุญตลอดโอเคมันเป็นความดีของเขาแต่พ่อแม่อันนี้นะครับพี่น้องหลักสำคัญที่สุดในชีวิตเลยคือถ้ากับพ่อแม่ไม่ผ่านนะพี่น้องมีอะดิษแต่ถึงจะไม่ใช่อะดิษซอแฮนะครับอัลกอมาคนเดียวแค่ทำให้แม่ไม่พอใจกล่าวชาด้าตอนตายไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์เขาก็ได้รับการอภัยและผมเชื่อพ่อแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนมะยังไม่เคยพ่อแม่คนไหนนะว่ากูไม่อภัยปากนะพูดไม่ยกแต่วันไหนเชื่อไหมว่าเวลาแม่เจ็บหรือเวลาลูกตายแม่ยกให้หมดเลยแม่นะครับยังไงก็ให้กับลูกฉะนั้นลูกวันนี้ทำชั่วกับพ่อแม่อันตรายนะมะเพราะว่าลูกดีกับพ่อแม่เนี่ยผมบอกว่าเหมือนข้าวอะแต่ไอ้ทำบุญพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนเครื่องดื่มเกลือแร่เสริมพลังงานถ้าไม่มีเครื่องดื่มเกลือแร่แต่กินข้าวชีวิตก็รอดแต่ไม่กินข้าวแต่ขยันดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สารอาหารไม่ครบตายเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องทำบุญตลอดอ่ะดีแล้วและพ่อแม่ด้วยเหมือนคนเรานั่นแหละมะขยันละหมาดตะเวะแต่ไม่ละหมาดก็ดูใช่มั้ยมะสังเกตแก้นี้ไม่ผมไม่รู้นะสุเราบางที่เดินบวชเต็มเลยฟัดดูหายกิ๊บแปลกจริงๆอ่ะนะละหมาดสุนัตตะเราะห์นะพี่น้องนะสุนัตนะครับแต่ละหมาดฟัรฎูฮะเวลานี้วาญิบนะเลยว่าอย่าเพิ่งดื่มอาหารเสริมอาหารหลัก5หมู่ให้ครบก่อนและหลังจากนั้นค่อยเสริมแปลกผมถามอ่ะคนๆนึงขยันกินเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มบำรุงร่างกายแต่ไม่กินข้าวเราถามมันทำไมมึงกินวะอยากให้ร่างกายแข็งแรงท่านคิดว่าคนนี้เป็นคนยังไงมันไม่ใช่ไม่แข็งแรงเดียวมันบ้าด้วยมันบ้าด้วยนะมะฉะนั้นต้องเอาทั้งคู่นะครับชาลอนะหัวเราะเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านจะโดนอะไรครับถือว่าละเมิดสิทธิเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับบางคนเปิดกุรอานอีกเข้าใจว่าไม่เป็นไรกูอ่าน
ปิดลั่นเลยพี่น้องเพื่อนบ้านลูกเล็กนอนไม่หลับไม่ได้นะครับห้ามทำอันตรายเพื่อนบ้างแต่ถ้าวันไหนสมมติเรามีงานเราก็ไปบอกเขาก่อนเอาวันนี้มีงานนะคะเปิดกูอะไรเงี้ยว่าไปอย่าทำอันตรายเขานะแม้กระทั่งเพื่อนบ้านบ้านเล็กๆ เล่นเวลาเราจะสร้าง 2-3 ชั้นนะพี่น้องมันบังลมเขาอะนะต้องบอกเขาด้วยฉันจะสร้างบ้านต่อเติมนะเพราะเวลาสร้างเนี่ยมันจะบังลมเขาเรียกอะไรอะลมบังแดดบังแสงอะไรนะต้องบอกแต่เราไม่ค่อยบอกเพราะเราถือว่าที่เรามันก็ถูกว่าที่เราแต่สิทธิที่เพื่อนบ้านพอไปบอกเขาให้แต่นั่นแหละครับเพราะที่เราเพียงแต่ว่าเป็นมารยาทฉันจะตรงนี้นะนะครับชาลอตนะมีอีกไหมครับอาซาแล้วนะครับนี่มีอีกไหมมามีอีกไหมครับรู้สึกครั้งต่อไป9พฤศจิพอยะ9พฤศจิกายนก็เวลาประมาณ5โมงเย็นมานะชาลอตนะครับ ครับ9พฤศจิกอินชาอัลเลาะห์ครับวันจันทร์มะนะครับวันจันทร์อินชาอัลเลาะห์นะก็ตรงนี้สะดวกไหมกลับขึ้นข้างบนอันไหนสะดวกกว่าฮะใช่ไหมครับอันทำไปแล้วใช่ไหมครับดีเลยแล้วนะครับก็หน้าตรงนี้สะดวกดีใช่ไหมครับมีไหมครับคำถามอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถ้ายังไงนะครับฝากเอาไว้นะว่าเราช่วยกันนะมานะพัฒนาสังคมนะครับให้ความรู้สึกเหมือนคนสมัยก่อนมาอีกครั้งไม่อย่างนั้นถ้ารุ่นเราไม่ทำดีกับคนในเพื่อนบ้านในหมู่เก็บนะอิจฉากันบ้างให้ร้ายกันบ้างอย่าหวังว่าคนนอกจะทำดีกับเราเราต้องดีก่อนในหมู่เก็บนะพี่น้องและอินชาอัลลอฮ์ค่อยขยายความดีไปข้างนอกหลักเดิมอย่าอิจฉากันซอฮาบะห์คนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะไม่อิจฉาคนเราอิจฉาเวลาเพื่อนบ้านมีเนี่ยหมัดอะไรดีๆเราอิจฉาบางทีมองเนี่ยพี่น้องรถเขาพังเลยนะจริงนะเคยเจอไหมครับอัลไอเนี่ยพี่น้องตาเนี่ยนะเวลามองด้วยความอิจฉาเนี่ยป่วยเลยนะพี่น้องมันเป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะมาขอดุอาอย่าให้เราอิจฉาคนโดยเฉพาะเพื่อนๆบ้านคนในมุกเก็บนะเขาได้เนี่ยหมัดอะไรอัลฮัมดุลิลละห์เลยชาลอกหวังว่าดุอาให้อัลลอฮ์ให้กับเราบ้างดูคนที่ต่ำกว่านะอย่าดูคนสูงกว่านะมะไม่งั้นมันเครียดนะดุนยาดูคนต่ำอาเครัตให้ดูคนสูงอย่าสับกันนะครับบางคนดูอาเครัตดูต่ำฉันได้3เวลาโอเคแล้วไอ้บางศพนั้นได้เวลาเดียวอย่านะครับพี่น้องดูอาเครัตดูสูงดุนยาดูให้ดูต่ำแล้วเราจะขอบคุณอัลลอฮ์และอย่างนึงนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าไม่ถึงเวลาดุอา3อย่างขอไปนานๆอัลลอฮ์ไม่ให้เสร็จนบีมูซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์40ปีอัลลอฮ์เป็นไงของเราขอเมื่อวานวันนี้ไม่ได้บ่นแล้วไปเอาแล้วกูขอตั้งนานไม่ได้เวลาดุอาพี่น้อง3แบบ1ขอแล้วได้เลยมีเหมือนกันนะขอปุ๊บได้ปั๊บ2ขอแล้วแต่ใช้เวลานะ3ขอแล้วไม่ได้จนตายแต่ไปได้อาคิเราะห์บางคนขอคู่ครองไม่ได้จนตายไปเอาอาคิเราะห์เลยอินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าได้กับลูกกับหลานนะบางทีเราขอเนี่ยนะไม่ได้กับเราอัลเลาะห์ไปให้อาคิเราะห์เลยนะครับยังไงขอไปแล้วได้แต่อย่างเดียวอย่าบอกว่าฉันขอแล้วแต่อัลเลาะห์ไม่ให้ห้ามพูดโดยเด็ดขาดพูดแบบนี้เมื่อไรเสี่ยงอัลเลาะห์จะไม่รับฉะนั้นขอแล้วอัลเลาะห์รับช้าเร็วอัลเลาะห์จะเป็นผู้ให้ไม่ต้องอิจฉาเพื่อนได้บ้านใหม่เพื่อนได้รถเรายังไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันมาอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วก็ขอดุอาให้ผมให้พี่น้องให้เราทั้งหมดได้เจอกันอีกนะในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณมาก101เลยนะมะอาเมนอะอีหม่านด้วยนะอาเมนถ้า101แล้วอดๆแอดๆอย่าเลยมะ101ต้องแข็งได้อินชาอัลเลาะห์นะขอบคุณมากและอีหม่านเพิ่มพูนด้วยนะท่านเช่นกันนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะห์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minna amalan natama fi lana dunya wa ma. Wallahu ta'azimna alim king in qasmina alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khab. Aku nwa khab. Alhamdulillah.